นายวิรทัยสันติประภพนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกครับว่ากรณีที่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นำร่องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในช่วงนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีครับแต่อีกมิติที่ควรให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาต้นทุนทางการเงินของบริษัทผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับและรายย่อยนอกเหนือจากเรื่องอัตราดอกเบี้ยก็คือการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนทางการเงินในระยะยาวนั่นเองครับครับก็เป็นที่น่ายินดีว่ามีสถาบันการเงินขนาดใหญ่นะครับ4แห่งที่ได้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานสำหรับสินเชื่อที่ปล่อยให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้า SME หรือลูกค้าประชาชนที่เป็นรายเล็กรายย่อยนะครับซึ่งนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีที่น่าชื่นชมนะครับถ้าเราดูพัฒนาการของหลายๆประเทศนะครับเราก็จะพบว่าเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยสินเชื่อเพิ่มกลไกในเรื่องของที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการปล่อยสินเชื่อได้นะครับอย่างเรื่องกฎหมายหลักประกันฉบับใหม่ที่ได้ออกมาที่จะขยายหลักประกันให้กว้างขวางมากขึ้นนะครับไม่ใช่เฉพาะหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือที่เรียกว่าเป็นฟิกซ์แอสเซทแค่นั้นแต่รวมไปถึงเช่นพวกทรัพย์สินทางปัญญานะครับพวกนี้ก็เป็นหนึ่งในกลไกที่จะช่วยทำให้ SME บางกลุ่มเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อได้ด้วยต้นทุนที่ถูกลงด้านนายชัดชัยสิริไลนะครับกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออสนะครับบอกว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารหนี้สินและสินทรัพย์วันนี้จะพิจารณาแนวทางปรับลดอัตราดอกเบี้ยประเมินผลกระทบต่อความสามารถและพอร์ตของธนาคารครับหากต้องลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบ้านตามแนวคิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปัจจุบันนะครับทออสกำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่ 6.4 ถึง 7.25% ครับซึ่งถือว่าต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์อื่นๆอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะโครงการสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.4% ช่วง3ปีแรกถือเป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดในตลาดครับหากที่ประชุมคณะกรรมการวันนี้มีความเห็นว่าการลดอัตราดอกเบี้ยนั้นสามารถทำได้ลดลงไปได้อีกนะครับไม่มีผลกระทบทออสก็อาจจะลดอัตราดอกเบี้ยลงประมาณ 0.75% ภายในเดือนนี้ครับเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาลโดยเน้นผู้กู้ซื้อบ้านราคาไม่เกิน2 ล้านบาทครับ